สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเช้าวันศุกร์นี่ยังมี NFL แข่งเวลา 8:15 นาทีครับก็จะเป็นศึกระหว่าง2คู่แข่งซินซินนาติเบงกอลไปเยือน Baltimore Ravens ที่ผ่านมาเบงกอลชนะ4แพ้5สู้แต้มต่อได้มา5เสียไป4ส่วน Ravens นั้นชนะ6แพ้3สู้แต้มต่อได้มา5เสียไป3เจ้าหน1สัปดาห์ที่5ใน2ฝ่ายนี่เพิ่งจะเจอกันมาเองนะครับโดย Ravens บุกไปเชือด 41-38กินแต้มที่ -2.5 แล้วก็สกอร์รวมมันก็ออกสูงเกิน 48.5 เลยนะครับเบงกอลที่ชนะมา3จาก4เกมที่ผ่านมาล่าสุดไล่ยำลาสเวกัสเรเดอร์41-24นะครับกินแต้มที่-8ได้แล้วก็6เกมหลังพวกเขากินแต้มมา4ควอเตอร์แบ็กโจเบโร่นั้นฟอร์มร้อนชาเลยคว้าง5ทัชดาวน์เสีย1อินเตอร์เซปแค่นั้นแล้วขณะที่ไมค์กาซิกี้นะครับเป็นตัวที่รับบอล2สกอร์กับ100หลาตำแหน่งปีกในนะครับกาซิกี้บอลติมอร์นี่ชนะมา6จาก7นัด นะครับล่าสุดไปเจอเดนเวอร์บรองโกที่ว่ากันว่าป้องกันเหนียวไล่ถล่มซะ41-10เลยกินแต้มที่-9 7เกมหลังนี่พวกเขากินมา5เจ้าหน1เจ๊งแค่ครั้งเดียวลามาร์แจ็คสันได้คว้าง3ทัชดาวน์นะครับ280หลาเดอริกเฮนรีวิ่ง106หลากับอีก2ทัชดาวน์คู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าเรเวนกินแต้มใส่เบงกอลทั้ง5เกมเลยก็ต้องบอกว่าในช่วงประมาณสักเดือนเกือบ2เดือนเนี่ยเรเวนกำลังเริ่มเข้าฝักละมีไปซวยแพ้คริสเบนบรายอยู่เกมนึงที่เหลือเนี่ยถือว่าฟอร์มเรียบเนียนแล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงเพราะว่าจะมาเจอเบงกอลซึ่งเกมคว้างนั้นอยู่ในระดับท็อปแล้วขณะที่ทีมรับเรเวนเนี่ยป้องกันคว้างไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ตามทางควอเตอร์แบ็กโจโบโร่นั้นน่าจะไม่มีทีฮิกกินนะครับปีกตัวท็อปคนหนึ่งเพราะมีปัญหาบาดเจ็บซึ่งมันก็น่าจะส่งผลในตรงจุดนี้อยู่พอสมควรขณะที่เบงกอลเองก็เป็นทีมที่ป้องกันไม่ค่อยดีแล้วมาเจอกับเรเวนซึ่งคว้างอันดับ3ของลีกวิ่งอันดับ1ของลีกอย่างนี้ครับคู่นี้เนี่ยมันยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการโจมตีควอเตอร์แบ็กของเบงกอลไม่ค่อยแข็งแกร่งมาเจอออฟเฟนซีฟไลน์แมนเรเวนที่เหนียวมากแม้ว่านัดที่แล้วนะครับเทรย์เฮนดริกสันเนี่ยจะระเบิดฟอร์มให้กับเบงกอลได้ในการโจมตีควอเตอร์แบ็กแต่เรเดอร์เนี่ยเป็นทีมที่เสียซักอันดับ28จาก32ทีมนะครับมันก็ต้องมีเครื่องหมายดอกจันในส่วนนี้ผมก็เลยคิดว่าเรเวนส์การเล่นที่บ้านแล้วก็อาจจะเป็นต่ออยู่ถือว่าเยอะพอสมควรเนี่ยยังไงก็น่าจะเชื่อใจพวกเขานะครับคิดว่าบอลติมอร์น่าจะมีดีพอที่จะชนะได้แบบข้ามฟากสักประมาณ6คะแนนได้สำเร็จส่วนแนวโน้มสกอร์รวมเนี่ยเบงกอลแข่งมา8เกมออกสูงไป6เรเวนแข่ง5เกมหลังออกสูงทั้ง5เกมเลยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก 53.5 นะคือมันต้องออกเหลี่ยมประมาณ 31-33 ของเรเวนแล้วเบงกอลก็จะอยู่สักประมาณ 23-24 อะไรแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะค่าเฉลี่ยเรเวนเนี่ยอยู่ที่ 31.4 แต้มค่าเฉลี่ยเบงกอลนั้น 26.2 นะครับผมมองว่าคู่นี้เรเวนส์หน้าที่จะชนะข้ามฟากแล้วสกอร์รวมมันก็จะเป็นสูงนะครับก็เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VP กันนะครับ